ช่วงเป็นแนวทางวันนี้เป็นวันเกิดของพี่แกนะฮะดังนั้นก็เล่นแกซะหน่อยนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนอยากจะเล่นคิงเหลือเกินบินไหมถ้าบินต่อยเลยนะครับคิงยังไม่กล้าบินอ่ะเพราะว่าถ้าบินเนี่ยโดนแน่บอกเลยเดี๋ยวผมต่อยไปอีกฝ่ายเอ้ยอีกฝั่งนะครับเพื่อช่วยนะปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็อีกหมัดครับปั๊บอ้าวไคโดเขาเล่นไปแล้วแต่ก็ไม่มีปัญหานะยังไงคิดก็น่าจะตายนะครับเพราะว่าโดนตัดเลือดไปด้วยเนาะเด้งเลือดไม่ได้อ่าฮะทีนี้เดี๋ยวรอสกิล1แป๊บนึงเนี่ยข้อดีของฟี่มันเป็นตรงนี้แหละแม่งต่อยโคตรไกลอ่ะเดี๋ยวผมได้จังหวะช่วยอีกแล้วนะโอเคหลบละเรียบร้อยครับ2ตัวป่ะ2โอเคไคโดน่าจะได้เดี๋ยวผมต่อยอยู่ตรงนี้นะปึ๊บต่อยเลย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 โอ้โอ้ยแฉงปึ๊บต่อยสากะจังหวะบูทพอดีนะดันไม่โดนปึ๊บ1ทีเอ้ยอ๋อหลบได้งานเข้าแล้วทีเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเตรียมสกิล1นะครับโซโลลบไอ้นี่ให้ละสถานะให้ละโอ้ยเกือบกันไว้ก่อนสกิล1กันไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนอ่ะโอเคต่อยอีกทีครับโหแชงแม่งป่วนว่ะโซโลจัดการหน่อยดิโหเมื่อกี้เกือบสกิลช่วยแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอใหม่ครับรอใหม่รอใหม่บิ๊กมัมนี่ก็จะอุ้ยให้เฮ้ยมึงไม่เปลี่ยนไม่มีพื้นฟูเลื่อนเลยจะเอาไปดําบ้าอะไรเนี่ยต่อยเลยครับแทงแชงโดดนะรู้ทั้งรู้ว่าจะโดดไม่ทันไม่ทันแต่ทีมเราบู๊ดีนะบู๊ดีแล้วก็เสริมเติมดีมากนะฮะอันนี้ต้องขอชมทีมนะส่วนผมก็เหมือนแค่สายเติมเนาะคอยช่วยสกิลเติมอะไรเงี้ยแต่ไปเสร็จตรงแชงนี่แหละเลยทำอะไรไม่ได้จังหวะนี้อาเสียธงนะครับด้านซ้ายใช่เสียครับเสียแต่เดี๋ยวผมสกิลต่อนะโอเคจากนั้นก็ต่อยแชงอีกทีนะครับกันพลาดเลยเขาหลบไปแล้วอ่ะให้บิ๊กดึงเองก็ได้ต้องกันธงอย่างเดียวแล้วนะไม่งั้นแพ้นะโอ้ยโอ้ไอ้นี่ก็อยากจะเล่นใจเย็นดิเพื่อนเอ้ยอ้าวต่อยด้านนู้นครับปับโอเคจบไปต่อกันในเกมที่2เดี๋ยวผมจะไปบู๊เลยนะฮะอ้าวโอ้ไม่อยากจะบู๊แต่แม่งไม่ดึงดงกันเลยไปหมดเลยจริงๆโซโลมาดึงต้องให้ผมไปนะเพราะว่ามีบิ๊กนำเยอะอันนี้ก็ถือว่าจะได้รู้กันนะสมมติถ้าในอีกฝ่ายเนี่ยมีบิ๊กนำเยอะแล้วก็เรามีฟี่อยู่ในทีมอ่ะต้องให้ฟี่ไปเล่นนะครับโซโลไม่ต้องไปเล่นก็ได้นะโอเคยิงบีมละต่อยเลยปุ๊บ1ทีครับยามาโตะยามาโตะทำอะไรปุ๊บปุ๊บทันไหมวะโอ้ล่วงอีกว้ายให้ตายเหอะคือเมื่อกี้ฆ่าแล้วถ้ายามาโตะไม่มาไอเนี้ยนะเสียดายอ่ะจังหวะเมื่อกี้คิงคองกันก็ไม่มีสกิลแล้วด้วยนะครับโอเคเขาหลบแล้วโอ้โหติดไฟไปแล้ววะดิไม่ได้แล้วอะหลบโอเคต่อยาวเลยนะปึ๊บโอเคครับได้เรียบร้อยเพราะว่าไม่มีเพราะโดนตัดเลือดไปนะครับเดี๋ยวขอดึงทงก่อนนะถ้าไม่เปลี่ยนร่างเดี๋ยวดึงไม่ทันนะฮะหน้าบ้านน่าจะบิ๊กมัมแล้วก็ขึ้นมาแล้วหนีนิดนึงนะครับเพราะว่ามีติดบูทนะเดี๋ยวผมจะสกิล2ตอนที่เขาพุ่งมานะถ้าเขาพุ่งมาผมสกิล2นะอยู่นิ่งๆครับยังไม่ต้องทำอะไรจนกว่าอีกฝ่ายจะออกแอคชั่นโอเคอย่างเงี้ยเห็นป่ะเห็นนะถ้าเขาออกแอคชั่นแล้วเราค่อยต่อยครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบแล้วก็ตอนเลือดเต็ม 100% เนี่ยมันไม่โดนสถานะด้วยนะอันนี้ลงมาช่วย
ยามาโตได้แล้วงั้นไม่ต้องนะผมขึ้นไปกลางข้างบนเหมือนเดิมนะครับไฟมาไฟมาโอเคไม่มีปัญหายังไม่ติดไฟลบลบสิลบลบโอเคครับเสร็จเลยเรียบร้อยกันธงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปไหนนะเพราะว่าตรงกลางถ้าไม่กันเดี๋ยวโดนขโมยธงนะครับอันนี้รอนะรออย่างเดียวจริงๆกันอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องบู๊หรอกมีบิ๊กมัมเยอะยิ่งชอบโอเคเพื่อนเราเกิดนะครับปล่อยเพื่อนกันนะผมอยู่กลางยาวนะครับธงหน้าบ้านคิงน่าจะได้นะเดี๋ยวผมลงไปช่วยนะครับโอเคช่วยเลยได้ปะวะโหไม่ได้เดี๋ยวผมต้องไปกลางแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียนะครับแต่เลจูน่าจะนัวอยู่ข้างล่างงั้นแปลว่าทันนะบิ๊กมัมยังเป็นไอ้นี้อยู่เรียบร้อยจบสวยๆเกมที่2โอเคเกมที่3นะครับเดี๋ยวผมไม่ต้องรีบก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีบิ๊กมัมเหมือนเกมที่2เห็นปะโอเคปล่อยให้เพื่อนดึงไปก็ได้เดี๋ยวเราไปตรงกลางเลยครับส่วนสิ่งที่เราจะต้องฆ่านะตอนนี้คือฆ่าได้ทุกคนนะครับที่อยู่ในเกมนะที่แต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะนะครับว่าจังหวะใครได้มากกว่าเนาะโอเคเมื่อกี้ใครโดนพึ่งหลบนะครับต่อยเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับปั๊บไปเรียบร้อยครับ2ตัวโซโลเดี๋ยวแป๊บนึงฮะแป๊บนึงอุ๊ยไลโซเล่นดีว่ะดีเพราะว่าอยู่ด้านหลังแล้วมันโดนพอดีครับสวยกำลังสวยเลยคิงปล่อยเพื่อนกันบ้านนะเดี๋ยวผมเล่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีคนมากลางนะส่วนเพื่อนลงไปดึงธงเดี๋ยวดูจังหวะในการช่วยเพื่อนอีกทีนะฮะโซโลมาแต่รอแป๊บนึงตอนนี้คือรอคิงคองกันโอเคคิงคองละปรับเรียบร้อยครับเอ้าเวรกรรมโอ้ยตายเมื่อกี้ทำไมกูไม่ต่อยทีเดียวเลยวะคือเมื่อกี้กดไม่ติดแตะแล้วแต่มันไม่ไปพลาดเลยจริงๆต้องฆ่านะเมื่อกี้แตะแล้วดันไม่ไปทั้งนั้นอะไรวะเมื่อกี้พลาดเองกดแตะแล้วมันไม่ไปเอาใหม่น่าจะเป็นไคโดใช่โอ้แต่ไม่โดนตัดเลือดนะครับเพราะเลือดเราเต็มร้อยนะทีนี้เดี๋ยวรอให้เขาหลบนะครับโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหแม่งโดดหนีแต่ถูกแล้วครับถูกแล้วไคโดเล่นถูกมากครับถูกหลักมากสกิล1เก็บไว้หนีเห็นป่ะผมเคยบอกแล้วฮะไคโดเก็บสกิล1ไว้หนีได้ปึ๊บโอเคเดี๋ยวถ้าเขาลงมาผมจะต่อยรัวนะถ้าเขาลงนะอันนี้ดูด้วยนะเวลาดึงโอเคมาละเห็นไหมเนี่ยต้องดูเอาถ้ามาต้องต่อยรัวเลยครับรอเลยปรับเข้าไปจากนั้นก็เปลี่ยนร่างนะฮะเดี๋ยวรอเปลี่ยนแลกกันสิก็แลกได้แต่ก็ไม่คุ้มนะคุ้มก็ไม่คุ้มหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะตายนะเนี่ยมันไม่มีเด้งเลือดไงยังไงก็คงตายนะครับไม่รอดโซโลด้วยนั่นไงหลบแล้วนะช้าไปนิดนึงเอ้าคนเมื่อกี้เลยนี่หว่าเออต้องเอาธงกลางอย่างเดียวไม่งั้นแพ้จริงๆไม่ควรรอนะจริงๆผมต้องเลือกสายวิ่งเพื่อไปเอาธงกลางแล้วนะเพราะว่ากลางเขานัวเฮ้ยเพราะกลางไม่มีคนไปนะครับแต่ก็เล่นฟรีให้ดูอย่างเดียวเนาะจะได้เห็นในการเล่นโอ้ไม่รอดละเกมนี้ไม่รอดละต้องเปลี่ยนเป็นสายวิ่งเท่านั้นอ่ะไม่รอดละโอเคจบเท่านี้มันนัวกันตรงกลางอ่ะไม่มีที่อื่นไงมันเลยไม่รอดครับอ่ะเกมที่3จบไปเนาะก็เล่นให้ดูสำหรับตอนนี้น่าจะเข้าใจนะครับว่าสำหรับฟี่เนี่ยมันเล่นได้แต่ว่าทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเกมนั้นเจอกี่ตัวเจออะไรแบบไหนแล้วค่อยดูตัวที่จะบวกได้นั่นเองส่วนตัวที่แพ้หนักๆคือแชงแต่เห็นไหมฮะเจอแค่เกมแรกเนาะแต่ว่าเจอก็จริงแต่ว่าก็มีคนยังลบฮาคิให้นอกนั้นเกมก็เล่นค่อนข้างจะสบายถ้าถามผมนะค่อนข้างจะสบายกว่าแต่ก่อนเยอะยุคแชงนั่นเองถือว่าเล่นได้นะแล้วถ้าใครมีติด ID ก็ยินดีด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวมันไม่การันตีเนาะโอเคเป็นดังนี้แล้วกันนะสำหรับฟี่ EX ก็ผม